สวัสดีตอน4ทุ่มครึ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้ชมจะพาน้องๆไปรับของฟรีกันค่ะบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโอลิมปิกเกมแน่น้องๆบอกเลยว่าจะมีของฟรีแบบนี้มาเรื่อยๆนั่นเองนะคะและของฟรีชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นป้ายโอลิมปิกปี2024ค่ะบอกเลยว่ากีฬาโอลิมปิกเนี่ย4ปีมี1ครั้งนะคะน้องๆมันจะเป็นป้ายที่อยู่ข้างหน้าแบบนี้นะน้องๆเหมือนนักกีฬาวิ่งเลยนะคะบอกเลยเขาแจกเพียงแค่ 5,000 ชิ้นเท่านั้นเข้าแมปตาพี่แป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมไปดูกันนะคะว่าทำยังไงบ้างบอกเลยว่าทำง่ายภายใน2นาทีนะคะน้องๆบอกเลยว่าง่ายก็ต้องทำกันแล้วแหละแล้วเมื่อน้องๆเข้ามาแล้วนะพี่แป้บอกแล้วนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทำคลิปไปเนี่ยให้น้องๆเข้ามาล็อกอินทั้งหมด3วันนะคะน้องๆก็จะได้ของฟรีชิ้นนึงไปชิ้นที่แป้สปอยไปคือชุดโอลิมปิกนั่นเองและชิ้นนี้นะน้องๆจะต้องไปตรงนี้นะคะที่เขียนคำว่าคอยนะน้องๆเดินตามพี่แป้ชมมาก็ได้ค่ะมันจะอยู่ตรงประมาณตรงนี้นะคะเมื่อหันหลังมาเนี่ยมันจะมีป้ายที่เป็นชุดชาวกรีกอยู่ก็เดินตรงมาเรื่อยๆแล้วก็ทำการเลี้ยวขวาค่ะพอน้องเลี้ยวมาปั๊บจะมีคำว่าคอยอยู่ตรงนี้นะคะน้องๆทำการกด e ไปเลยค่ะมันจะมีเควสขึ้นมาให้น้องๆนะหันหลังมาแล้วก็เก็บเหรียญแบบพี่แป้งเลยนะคะเขาจะบอกอยู่ว่าเราเนี่ยเก็บเหรียญไปเท่าไหร่แล้วนะคะเพียงแค่น้องๆเนี่ยเก็บเหรียญทั้งหมดนะคะให้ได้70เหรียญปั๊บนะคะน้องๆก็จะได้ของฟรีเลยเก็บให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวแป้งพาไปดูค่ะกดก็ฟรี UGC นะคะแล้วกดเคมของชิ้นนี้ได้เลยนะคะใครที่ดูคลิปพี่แป้งแล้วได้ของฟรีแล้วคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมด้วยนะ